ผลของการแข่งขัน U18 ชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้จีนชนะเราไปได้3เซตรวดสาเหตุของการพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยเกิดจากเกมรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เกมบุกของเราแม้จะด้อยกว่าจีนก็ไม่ถือว่าเยอะมากเพราะว่าคะแนนใน2เซตแรกก็ถือว่าเราทำได้เกิน20แต้มผมอยากเปรียบเทียบในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าค่าพลังโจมตีของทีมจีนสมมุติว่าเต็ม100ทีมจีนได้ไป70ของเราได้60คือด้อยกว่านิดหน่อยส่วนพลังในการป้องกันจีนได้ไป60แต่ของเราเหลือ20เท่านั้นเมื่อเราเอาค่าพลังโจมตีและการป้องกันรวมกันจะเห็นได้ว่าจีนมากกว่าเราเยอะมากคือได้ไป130ในขณะที่เราได้แค่80อย่างนี้ผลการแข่งขันจะไม่เป็น 3-0 ได้ยังไงแต่เราไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องนี้เพราะว่าวอลเลย์บอลเด็กมันก็อย่างนี้แหละการควบคุมให้คุณภาพของทีมอยู่คงเส้นคงวา นั้นเป็นเรื่องยากในวอลเลย์บอลระดับเยาวชนถ้าเราเอาชนะทีมญี่ปุ่นในเย็นนี้ได้เราสามารถกลับไปแก้มือกับทีมจีนได้อีกครั้งและแน่นอนว่าเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการป้องกันหรือเกมรับของเราให้ดีเรามาดูผล VNL ของเมื่อวานนี้ดีกว่านะครับอิตาลีสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้3-0เซตด้วยคะแนน25-21 25-21 และ25-23ส่วนโปแลนด์สู้กับตุรกีอย่างสนุกสนานมากล่อกันไปถึง5เซตโปแลนด์เฉือนเอาชนะไปได้3-2สรุป4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศก็คือบราซิลญี่ปุ่นอิตาลีและโปแลนด์คลิปรายงานผลก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ